จะมายื่นหนังสือนะคะทีนี้ก็มาในนามโฆษกของพรรคเพื่อไทยทีนี้ก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเราพิจารณาแล้วเห็นว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา239วงเล็บ1เนี่ยกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสว.นะครับซึ่งกสช.จะเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งจะแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆอย่างน้อย9คนแต่ไม่เกิน12คนนะครับแล้วก็ข้อที่จริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.ก็ได้แต่งตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นรองหัวหน้าคสช.เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสว.นะครับส่วนคณะกรรมการอื่นๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลในคสช.แล้วก็เป็นคนในรัฐบาลก็คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคสช.ซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับตามรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ว่าจะต้องแต่งตั้งสว.นะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่คณะกรรมการชุดนี้นั้นกลับเต็มไปด้วยผู้ที่อยู่ในคสช.ผู้ที่อยู่ในรัฐบาลเสียเองตรงนี้ก็ขาดความเป็นกลางทางการเมืองอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะได้เลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคนของตนเองในคสช.และก็ในรัฐบาลเพื่อไปสรรหาสว.มาให้ตนเองเลือกเมื่อเลือกสว.แล้วสว.ก็จะไปเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าชงเองกินเองนะครับพรรคเพื่อไทยเราขอใช้คำว่าชงเองกินเองเป็นการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ชงเองกินเองซึ่งในการดำเนินการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยพรรคเพื่อไทยเห็นว่ากระบวนการสรรหาสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา269นะคะเพราะว่ากรรมการสรรหาสว.เนี่ยนอกจากจะไม่เป็นกลางทางการเมืองก็ยังอยู่ในฝ่ายของพรรคการเมืองแล้วก็ฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสถานะของสว.ตามรัฐธรรมนูญถือเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสส.การปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นไปโดยอิสระนะคะจะต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดแต่ว่าในเมื่อการสรรหาสว.นั้นมีต้นทานมาจากคณะกรรมการสรรหาที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างที่กล่าวมานี้นะคะเราก็จะได้สว.ซึ่งเป็นบุคคลฝ่ายเดียวกับคสช.เป็นฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้สรรหาตัวเองมานะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยก็จึงจะขอให้กกต.ได้พิจารณายกเลิกคณะกรรมการสรรหาสว.ในส่วนนี้และเสร็จแล้วก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ที่เป็นกลางจริงๆเป็นกลางปลอดจากการเมืองจริงๆมาดำเนินการสรรหาสว.ขึ้นมาใหม่อีกนะคะและที่สำคัญก็คือว่าคสช.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ให้เราให้สังคมให้คนไทยให้สื่อได้รับรู้เลยนะคะก็มีแต่แพร่ออกมาผ่านสื่อคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองแต่ไม่มีการแถลงเปิดออกมาอย่างเป็นทางการว่าคณะกรรมการสรรหาสว.มีใครบ้างนะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราได้ทราบจากสื่อเท่านั้นเองดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็อยากที่จะให้กกต.ได้รับหนังสือจากพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาและดำเนินการด้วยค่ะถ้าเราสัมภาษณ์การดำเนินการบอกว่าให้ยกเลิกกรรมการสรรหา
นี้ชี้จุดอ่อนของกรรมการสภาอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ได้สวที่ถ้าได้กรรมการไม่เป็นกลางแล้วนะคะแล้วสวมันจะเป็นกลางได้อย่างไรนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของกกต.ว่าจะต้องไปพิจารณาดำเนินการอย่างไรจากการตัดหาสวมันเป็นข้อกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะคะอันนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแก้เพราะรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าต้องเป็นกลางทางการเมืองความเป็นจริงก็คือไปตั้งคนที่เป็นรัฐมนตรีมาก็คืออยู่ในรัฐบาลและคนที่มีตำแหน่งในคสช.ก็ปลดบุคคลเหล่านี้ออกไปก็หาคนที่เป็นกลางจริงๆอันนี้สามารถทำได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่มันต้องใช้เวลานานแต่นี่มันก็ต้องมีกรอบเวลากำหนดอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมีสว.และจะต้องเปิดประชุมรัฐสภา